คะวันนี้ก็คืออยากจะใช้ชีวิตแบบติดกรามแบบกินอาหารอร่อยอร่อยถ่ายรูปสวยๆแล้วก็มีเครื่องดื่มฟินๆ นะคะแนะนำเลยค่ะที่ร้านอาภาค่ะเป็นคาเฟ่สไตล์โฮมี่โคซี่ค่ะบรันช์คือดีมากเครื่องดื่มก็คือเลิศมากแถมมุมถ่ายรูปก็คือเลิศสุดๆไปกันเลยจึ้งเลยใช่ไหมจึ้งเลยใช่ไหมจึ้งมากอ่ะไปกันเลยค่ะว้าวกิฟต์ก็คือได้มาแล้วบอกแล้วว่าอาหารที่นี่ก็คือแบบติดแกรมเนาะเอ้ยคือดูดีมากดูดีน่ากินมากเริ่มกันที่เมนูแรกเลยค่ะก็คือบิ๊กเบรคฟาสต์นะคะโอ้โหจัดมาแบบชุดใหญ่มากทุกคนนี่ก็คือใช่อุ้ยมีเบคอนของโปรดด้วยกิฟต์แล้วก็ไส้กรอกไข่ดาวก็คือสมแล้วกับเป็นบิ๊กเบรคฟาสต์เนาะมาชิมกันเลยค่ะมาขนมปังก็คือเป็นวิออสนะคะแบบถ้าป่าได้ยินเสียงเลยขนมปังเป็นกรุบกรุบนะใช่แล้วก็นี่ค่ะต้องทาแบบกับโปรแกรมมาเลย์นะคะโอ้โหช่ำมากขนมปังดีมากนี่กับขนมปังก็คืออร่อยแล้วถ้ากินกับโปรแกรมมาเลย์ก็คือแบบมีความมันๆเค็มๆแบบมันละมุนอะเป็นขนมปังโอ้โหเบคอนแล้วก็ไข่ด้วยไข่ด้วยไข่จะใส่ยังไงดีนะนี่เมื่อกี้เธอผักปะใช่ไหมใช่ฉันขอเป็นแบบเพิ่มความรู้ได้ไหม create มันน่ากินอยู่แล้วนี่ป้ายไข่แดงไปเลยอีกเมนูนึงที่อยู่ข้างหน้าฉันนี่น่ากินมากอีคูราคาโบนาร่าแค่เห็นนะครีมมี่มากมีความครีมมี่แล้วข้างบนอ่ะเขาคือขูดพาเมซานชีสไว้แล้วพาเมซานไข่ปลาแซลมอนจัดเต็มเมนูนี้ไม่สั่งไม่ได้นะเอ้ยคำนี้แหละ อันนี้ไม่สั่งไม่ได้ครีมมี่มากนัวมากใครชอบคาโบนาร่าต้องสั่งไข่แซลมอนดีมากไปต่อกันที่เมนูนี้เลยค่ะเขาเรียกว่าเป็นเมนูยอดฮิตของที่ร้านเลยก็คือ Smoke Salmon Bagel Press นะคะนี่ต้องบอกก่อนว่าขนมปังของที่นี่ก็คือเป็นขนมปังทำเองที่ร้านเขาทำเองทุกอย่างเลยนะคะกิฟต์ในจานนี้นะคะก็จะมี Scramble Egg นะคะแล้วก็มี Smoke Salmon ค่ะแล้วก็ทานคู่กับตัวสลัดนะคะอุ้ยนี่น่ากินมากละมุนมากขยับซะหน่อยขนมปังเบเกิลแบบทำเองใช่มาถึงก็คืออ๋อมีป้ายครีมชีสใช่ครีมชีสก่อนพอกรุบกริบแล้วก็ตามด้วยไข่เขาเอาไปผัดกับเนยกับครีมนะคะแล้วก็สโมกแซลมอนก็คือจะมีความละมุนของตัวไข่นะคะแล้วก็แบบแซลมอนที่แบบว่ามีกลิ่นหอมๆมันทำให้แบบละมุนอ่ะทุกคนเมนูเนี้ยมูฟออนไม่ได้แล้วเมนูนี้อร่อยค่ะทุกคนยกให้เป็นเมนูเรคคอมเมนด์เลยเฮ้ยน้ำมาแล้วนางเอกน้ำผลไม้สกัดเย็นส้มขิงเฮ้ยมันมีความแบบขิงปลายคือส้มสุดแรกคือส้มเลยแล้วก็ขิงแบบปลายเฮ้ยสดชื่นมากเฮ้ยอันนี้คือเพื่อสุขภาพนะเมื่อกี้พูดมามีผลไม้หลายอย่างเลยมีประโยชน์มากๆใครที่แบบขายสุขภาพต้องเลือกเมนูเลยค่ะ Good morning ก็คือเมนูนี้ชื่อ Citrus Americano Shot ใช่ไหมคะ Infill กับตัวน้ำ Citrus นะคะใครชอบกาแฟคือเลิฟเลยไหมเลิฟเลยมันมีความสดชื่นอ่ะกินเข้าไปแล้วมันรู้สึกเฟรชอ่ะมันมีความแบบเปรี้ยวแล้วก็เหมือนแบบพอดูดไปถึงข้างบนใช่ไหมมันได้ลดความแบบกาแฟอ่ะนี่รักอ่ะเมนูนี้อันนี้ค่ะข้างหน้ากิเบอร์อันนี้คือเมนูชีสเค้กชูใครที่แบบว่าชอบกินชีสเค้กเมนูนี้ต้องมาเลยคือข้างนอกอ่ะเป็นแป้งชูค่ะแล้วข้างในเป็นเลยอุ๊ยขอบอยากกินมากลืมเอากระดาษออกสวรรค์ของคนรักคิมสวรรค์ของฉันนี่แหละไม่ใช่ของคนแล้วข้างนอกเป็นแป้งชูค่ะก็คือจะกรอบๆหน่อยนี่ค่ะไม่น้อยหน้าเหมือนกันค่ะกิฟเพราะว่าเราต้องการความสดชื่นแบบหวานเย็นๆใช่ไหมนี่เลยเมนูคาราเมลบัตเตอร์โทสต์นะคะอันนี้ก็คือเป็นโชกุปังนะคะท็อปมาด้วยไอศครีมนมหอมคาราเมลแล้วก็ผสมไอศครีมนม
ไปต่อกันที่เมนูนี้เลยค่ะกิฟอันนี้ถือว่าเป็นเหมือนแบบซิกเนเจอร์ของที่ร้านเลยนะคะก็คือเฮเซลนัทพาริงชูนะคะนี่แป้งชูที่มีไส้เฮเซลนัทด้านในแบบนี้นะคะตรงกลางจะเป็นครีมเฮเซลนัทนะคะน่ากินมากนี่แค่เห็นก็รู้เลยว่ากรอบมากกรอบมากแป้งชูดีแป้งชูดีมากครีมก็ดีหอมเฮเซลนัทมากเลยอ่ะกินแบบฟุ้งเลยแนะนำเลยค่ะที่ร้านอาภานะคะอาหารครบทั้งคาวทั้งหวานมานั่งทำงานที่นี่ก็ได้ค่ะร้านเปิด 9:30 นปิด 18:00 นใช่ร้านนะคะหาง่ายมากๆอยู่ซอยรัชดา32นะคะหรือว่าซอยอภาพิรมนั่นเองค่ะก็แวะมากันได้เนาะบอกเลยว่าเป็นแบบออเดย์ได้เลยของอร่อยก็คือเยอะมากครบครันจริงๆจริงอยู่ได้ทั้งวันเพราะฉะนั้นกินต่อเลยอ่ะต่อเลยค่ะกินต่อได้เลยมากันเยอะๆนะคะกด Subscribe YouTube เตี้ยปากด้วยนะ